สวัสดีครับผมสวัสดีกับพี่แฟนคลับ FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะที่มีไอเดียใหม่นะครับไปซื้อเนื้อมา1กิโลนะครับอันนี้ก็แบ่งมาพอประมาณนะครับเป็นเนื้ออันนี้ได้ตับได้ผ้าเคลนะครับนาตินไปดูช่อง YouTube 1ช่องนะครับผมของพี่ๆเช่นอธิขออนุญาตเอ่ยชื่อเอ่ยนามนะครับเช่นบ่าวแดกนะครับผมบ่าววัสพานนะครับผมและที่สำคัญที่ของช่องของสแต็กแดกจับของนาอีทนะครับนาตินอยากกินมากเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่ที่ได้มาก็ได้ผ้าคีริ้วนะครับ30กรีบทันแทนานะครับอันนี้ครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นนาตินแบ่งมาเมื่อกี้น่าจะเป็นไข่หลังนะครับผมนี่เนื้อไข่หลังนะครับตัวนี้เลยครับผมแล้วก็ได้เนื้อสวยๆมาครับที่เป็นเนื้อลายออกเหนียวๆหน่อยนาตินว่าจะจุนะครับอันนี้น้ำจิ้มครับที่นาตินเตรียมไว้นะครับยังไม่ได้นั่นนะครับผมก็สูตรประจำเลยครับมีข้าวคั่วพริกนะครับผมชูรสแล้วก็น้ำปลานะครับผมนาตินกินแค่นี้นะครับวันนี้ดินไปซื้อมานาตินยังกินขมไม่เป็นนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับผมกับหนุ่มใต้นะครับเดี๋ยวมาแลกกันนะครับว่าหนุ่มใต้จะกินอาหารอีสานเป็นบ่นะครับมาชอบกันในช่วงถัดไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้มีผักเคียงนะครับผมและอันนี้นาตินต้องเป็นซุปนะครับเผื่อนาตินไม่กล้ากินนะครับผมก็มาดูนาตินก็ใส่แค่ใบโหระพาและกระเทียมตะไคร้นะครับผมอันนี้นะครับผมเผื่อนาตินจุ่มนะครับผมบอกตรงว่านาตินอยากกินแบบจุมากเลยแต่ยังไม่กล้ากินนะครับเอามาชมกันในช่วงถัดไปแล้วกันครับลองมาปาดเนื้อไข่หลังดูนะครับด้วยเสี่ยงจีนะครับนี่ส่วนนี้เป็นคันแทนานะครับคันแทนาก็เดี๋ยวนาตินปาดคันแทนาใส่ไปก่อนอู้หนาแต่ว่ามีแต่คนบอกว่าอร่อยมากเลยนะครับนี่นาตินก็ปาดประมาณนี้นะครับพี่น้องครับกรอบนอกนุ่มใน30กรีบก็มีนะครับเดี๋ยวนาตินปาดนี้ก่อนเลยครับผมเสี่ยงจีเดินป่าชิ้นประมาณนี้นะครับขออภัยถ้าแสงไม่ได้นะครับประมาณนี้เลยเดินป่าแล้วนะตินใส่เลยนะครับแล้วตินสัญญาเลยนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะตินจะลองทานแบบทานเป็นจุดูนะครับผมตามที่เขาฮิตกันนะน้ำก็กำลังเดือดกำลังดีเลยนะครับดูครับผมอร่อยจริงครับมันหวานครับเนื้อก็เนื้อสดมากเลยนะครับวันนี้ครับเสียดายครับนาตินเอาเนื้อเอาตับออกน้อยเมื่อกี้นะครับผมเพราะว่านาตินไม่กล้าทานแต่พอทานเข้าไปจริงแล้วอร่อยมากเลยครับพี่ๆน้องๆครับ FC ครับตินบอกเลยครับว่าเนื้อตับเนี่ยนาตินไม่สงสัยเลยทำไมเขาถึงทานจุกันนะครับเพราะมันหวานมันอร่อยมากเลยครับอันนี้มีเนื้อสดๆอย่างนี้ครับนาตินประมาณนี้เนี่ยเอาบางๆแล้วเดี๋ยวนาตินจะพอบางๆเสร็จแล้วเดี๋ยวนาตินจะก็จะยังไงนะนาตินจะแจ่วไอ้นาตินจะจุ่มดูนะครับขออภัยท่านที่ทานดึกด้วยแล้วกันนะครับที่ยังไม่ได้ทานข้าวแล้วก็มาชมรายการนาตินตอนดึกด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับผมที่นาตินพยายามจะผลิตขึ้นมานะครับบ้านๆนะครับเดี๋ยววันหลังก็จะหาบรรยากาศใหม่ๆนะครับทางช่อง YouTube ดูครับนี่ก็ลองทำดูนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กด Subscribe นะครับฝากพี่น้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันนาตินด้วยแล้วกันนะครับมาทานกันต่อเลยครับนี่ครับพี่ๆน้องๆครับนี่มาแล้วครับนี่มาดูเสี่ยงจี้ครับเมื่อกี้กับคันเทนาที่นาตินจุ่มลงไปนี่ครับคันเทนาครับอร่อยมากครับนี่ครับเสี่ยงจี้ครับหรือไข่หลังครับผมของแซ่บเลยครับพี่น้องครับกุ๊บกุ๊บครับอร่อยเอาวันนี้ก็ขออนุญาตปูไตนะครับในก็เป็นเคยชาติแล้วนี่ไม่มาลองกินแหม่ร้อยพี่น้องมาลองกินกับข้าวแบบอารมณ์ของคนที่ชาติกินอ่ะกินร้อยจริงอ่ะเมื่อเราแล่ใน YouTube อ่ะจริงเหรอติ้นเป็นคนลังส้นหยุมพรนะเมื่อเราแล่ใน YouTube กินร้อยนะซึ่งเรายากกินแล่ลองแล่เมื่อกูกินกันร้อยจังวะ
รอด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 จริงครับขออภัยครับพูดเสียงในฟิล์มพูดภาษาใต้ทานผักบ้างครับพี่น้องผักกำลังเปื่อยเลยครับพี่น้องว่าอร่อยจริงครับน่าจะชอบในวิถีของภาคอีสานเลยครับวันนี้อาหารภาคอีสานนี่ไม่ได้เอาใจนะครับเดี๋ยวน่าจะลองทำเมนูอื่นดูบ้างครับว่านุ่มตายจะกินนะนี่สั้นเป็นมานะลองเลยร้อนอร่อยจริงครับพันธนาครับนี่เลยครับอร่อยครับทานอาหารประเภทนี้ต้องทานผักด้วยเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าจะช่วยการขับถ่ายดีขึ้นนะกินกินอย่างนั้นนะครับอร่อยมากครับล้วงมือไปเลยครับตามด้วยเสี่ยงจี้ครับพี่น้องไว้หน้ามันก็จะหดนะครับแนะนำว่าเป็นแจ่วดีกว่านะเสี่ยงจี้นะครับอร่อยจริงครับนี่น้าตินก็แบ่งขึ้นมานิดนึงนะครับผมเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับทานผมอยากให้พี่น้องมาทานด้วยกันนะครับครับน้าตินขออนุญาตทานต่อก่อนนะครับมีเมนูอะไรลองแนะนำมานะครับน้าตินจะพาจุพาทำนะครับแล้วฝึกกินด้วยครับวันนี้ก็ขอทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับโชคดีมีเงินใช้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับไม่เจ็บไม่จนรวยๆทุกคนนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามช่องนาตินโชรสนะครับสำหรับวันนี้จากลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายทานด้วยกันนะครับ